รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยน้ำจิ้มหมูกระทะและน้ำปลาร้าปรุงรสปลาโลโบสวัสดีค่ะได้เวลาเข้าครัวทำเมนูทั้งคาวและหวานกับรายการคาวหวานสำรันใจกันแล้วนะวันนี้ครอบครัวของนานามีเมนูสูตรอร่อยมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยค่ะบ่ายๆแบบนี้นะคะนานาชวนทุกคนมาทำไอศครีมกินกันค่ะไอศครีมวันนี้ที่นานาชวนทำเป็นไอศครีมเสียบไม้ค่ะคุณผู้ชมไอศครีมเสียบไม้ของนานาเนี่ยจะทำคอมโบแบบง่ายๆเป็นคุกกี้ง่ายๆที่ใช้มือขยำอบจนหอมแล้วก็ใส่สับปะรดลงไปนะคะในเนื้อไอศครีมแล้วก็ทำไอศครีมกะทิแบบง่ายๆกับคุณผู้ชมกันเนี่ยยามบ่ายแบบนี้มีไอศครีมกะทิเป็นแท่งติดบ้านไว้โอ้โหทำง่ายแล้วก็สดชื่นมากๆเลยล่ะวันนี้เป็นคุกกี้นะครับและที่สำคัญโอ้โหกรอบอร่อยมากๆแล้วก็หอมมากๆเลยคุกกี้ส้มนะคุณพูดชื่อภาษาไทยของผมเลยเหรอส่วนอาจารย์เมย์กับเท็ดดี้นะคะมีครันชี่ออเรนจ์คุกกี้มาฝากเมนูของเขาวันนี้เป็นคุกกี้ส้มที่กรอบแล้วหอมมากๆเลยค่ะเป็นคุกกี้ส้มที่มีช็อกโกแลตอยู่เต็มไปหมดเลยที่สำคัญเขาบอกว่ามีถั่วแมคคาเดเมียอยู่ข้างบนด้วยนะเรียกได้ว่าเป็นคุกกี้ที่เคี้ยวเพลินจนหยุดไม่อยู่เลยล่ะค่ะทั้ง2เมนูจะหน้าตาน่ารับประทานขนาดไหนคุณผู้ชมติดตามชมกันได้ในข่าวหวานสำราญใจตลอดครึ่งชั่วโมงหลังจากนี้นะคะบายๆแบบนี้ทำไอศครีมเก็บไว้เนี่ยนะคะอยากกินเมื่อไหร่อยากชื่นใจเมื่อไหร่ก็นี่เป็นอีกหนึ่งไอเดียในการทำที่ง่ายแสนง่ายเลยกับไอศครีมคุกกี้กะทิสับปะรดของนานาช่วงหน้าไอศครีมกะทิคุกกี้สับปะรดของนานาจะมีขั้นตอนการทำอย่างไรคุณผู้ชมรอติดตามชมได้เลยแต่ตอนนี้นานามีเมนูอร่อยๆจากผลิตภัณฑ์ TFM มาฝากคุณผู้ชมค่ะไปชมพร้อมๆกันเลยอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีสาระความรู้เรื่องเทคนิคการทำเค้กในพิมพ์ทรงปล่องมาฝากกันค่ะการทำเค้กมาร์เบิลหรือเค้กทูโทนโดยใช้พิมพ์ปล่องปัญหาที่พบตลอดคือเนื้อเค้กมีสีไม่สม่ำเสมอกันเมื่อหั่นออกมาเนื้อเค้กที่ได้ทั้งสองสีไม่เท่ากันทุกด้านส่วนพิมพ์ปล่องมักจะมีรูตรงกลางเป็นปัญหาอย่างหนึ่งที่ไม่สามารถเทส่วนผสมลงตรงกลางได้วันนี้เรามีเทคนิคง่ายๆที่สามารถทำเองได้ที่บ้านกับอุปกรณ์ที่หาได้ทั่วไปคือขวดน้ำเมื่อดื่มเสร็จแล้วนำขวดน้ำมาล้างให้สะอาดตัดเอาเฉพาะก้นขวดเก็บไว้ค่ะเพื่อนำมาใช้ในการทำขนมซึ่งเรามีเทคนิคดีๆสำหรับการทำเค้กในพิมพ์ทรงปล่องมาฝากการทำชิฟฟ่อนเค้กมาร์เบิลการทำตัวเค้กควรเลือกใช้แป้งเค้กกราริบินเพราะเป็นแป้งที่สามารถดูดซึมของเหลวและน้ำตาลได้มากกว่าปกติทำให้เนื้อเค้กมีความละเอียดฟูเบาไม่ยุบตัวมีปริมาตรดีเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำชิฟฟ่อนเค้กช่วยให้มีเนื้อสัมผัสที่ละเอียดนุ่มชุ่มชื้นพอเหมาะไม่แห้งหรือชุ่มชื้นเกินไปวิธีทำเค้กร้อนแป้งเค้กกราริบบินผงฟูและเกลือป่นเสริมไอโอดีนให้เข้ากันการร่อนส่วนผสมของแห้งเข้าด้วยกันจะทำให้ส่วนผสมต่างๆกระจายได้ทั่วและลดการเป็นเม็ดใส่น้ำตาลทรายเคล้าให้เข้ากันพักไว้การเคล้าส่วนผสมแป้งกับน้ำตาลทรายเข้าด้วยกันจะทำให้ส่วนผสมแป้งมีน้ำหนักเมื่อนำมาผสมกับของเหลวจะช่วยลดการเป็นเม็ดของส่วนผสมแป้งได้ใส่ไข่แดงลงในภาชนะตามด้วยน้ำมันพืชนมข้นจืดและกลิ่นวานิลาชนิดน้ำคนด้วยตะกร้อมือจนเข้ากันเติมส่วนผสมแป้งที่พักไว้คนให้เข้ากันเตรียมไว้ตีไข่ขาวกับครีมออฟทาทาให้ขึ้นฟูด้วยหัวตีรูปตะกร้อความเร็วสูงสุด30วินาทีการตีไข่ขาวภาชนะที่ใช้ต้องสะอาดไม่มีคราบไขมันเพราะจะทำให้การตีไข่ขาวขึ้นฟูยากค่อยๆเติมน้ำตาลทรายตีต่อจนส่วนผสมตั้งยอดกลางปิดเครื่องตักส่วนผสมไข่ขาวครึ่งหนึ่งลงในส่วนผสมแป้งคนตะล่อมพอเข้ากันจากนั้นใส่ส่วนผสมไข่ขาวที่เหลือคนตะล่อมจนเป็นเนื้อเดียวกันแบ่งออกเป็น2ส่วนเท่าๆกันส่วนที่1เป็นสีขาวส่วนที่2ผสมกับน้ำใบเตยเข้มข้นและสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลคนผสมให้เข้ากัน
วางก้นของขวดน้ำลงตรงกลางของพิมพ์ปล่องเทเนื้อเค้กสีขาวลงตรงกลางตามด้วยเนื้อเค้กใบเตยสลับกันจนได้3ส่วน4ของพิมพ์นำก้นขวดออกเคาะเบาๆนำเข้าอบที่อุณหภูมิ175องศาเซลเซียสนานประมาณ30นาทีหรือจนกระทั่งสุกนำออกจากเตาพักให้เย็นสนิทนำขนมออกจากพิมพ์หั่นเป็นชิ้นจัดใส่ภาชนะบีบวิปปิ้งครีมตีฟูตามด้วยใบเตยและมะพร้าวทึกๆกดเป็นดอกไม้ให้สวยงามจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะเพียงเท่านี้เราก็จะได้ชิฟฟ่อนเค้กมาร์เบิลที่มีเนื้อสัมผัสที่ละเอียดนุ่มชุ่มชื้นพอเหมาะไม่แห้งหรือชุ่มชื้นเกินไปจากเทคนิคการทำเค้กในพิมพ์ทรงปล่องอย่าลืมไปลองทำกันดูนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามความรู้อีกมากมายได้ที่ Facebook อุตสาหกรรมแป้งข้าวสาลีไทย TFM